ห่างหายไปเกือบเดือนนะครับกับการอัปเดต iOS ครับตอนนี้ก็มาแล้วครับ iOS 11.3 ครับดูจากขนาดไฟล์ที่ให้เราดาวน์โหลดรอบนี้นะครับ 712.2 เมกะไบต์ครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็เขาแจ้งมาครับก็มีเรื่องการพัฒนาเรื่องอีโมจินะครับแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่เฮลเบต้านี่ที่ Apple สัญญาไว้นะครับว่าจะมีเรื่องของการเช็คอายุแบตเตอรี่เนี่ยมาแล้วในเวอร์ชันนี้นะครับรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆครับอีกมากมายครับเดี๋ยวเราหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปทดลองใช้กันดูนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับคลิปนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญ iOS นะครับเพราะนั้นเป็นยูสเซอร์เหมือนกันนะครับเอามาใช้ดาวน์โหลดให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยแหละแล้วทดลองให้ดูครับมีผลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรามาดูฟีเจอร์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ description เพิ่มเติมไว้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่เราต้องระวังในการดาวน์โหลดครั้งนี้ครับก่อนอื่นครับวันนี้เราจะดาวน์โหลดกันไปก่อนเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงครับระหว่างที่รอดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลครับจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Apple นะครับว่า iOS 11.3 เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเราพบประสบการณ์ใหม่ครับกับ AR Emoji นะฮะซึ่งก็ใน iPhone 6ของผมเนี่ยไม่มีนะครับส่วน iPhone ตัวใหม่ๆอย่าง iPhone 10เนี่ยมีให้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของข้อมูลเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปครับเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ของเราด้วยนะฮะคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่เพิ่มมาครับคือ Business Chat นะครับตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนครับเมืองไทยยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับก็ตัวนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะฮะด้านบันทึกสุขภาพครับก่อนนี้เรามีแค่ Apple Health ครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถลิงก์ครับกับแอปพลิเคชันเนาะน่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยแหละน่าจะเป็นแอปของโรงพยาบาลอะไรต่างๆฮะก็จะจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเมืองไทยจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็คิดว่ายังใช้ไม่ได้เหมือนกันครับใน iOS 11.3 แล้วก็ใน macOS ครับ 10.13.4 เนี่ยเขาได้อัปเดตเรื่องของข้อมูลความปลอดภัยครับโดยทาง Apple ครับเขาบอกว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับการอัปเดตข้อมูลความเป็นส่วนตัวใหม่ที่แสดงให้ผู้ใช้ครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับกว่าที่เคยฮะสำหรับข้อมูลส่วนตัวของเขาว่าถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างนะครับไอคอนความเป็นส่วนตัวใหม่เนี่ยข้อมูลความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดครับแสดงขึ้นเมื่อ Apple ขอใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราฮะนี่ครับสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงครับเรื่องของการเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ของ iOS นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นปัญหากันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนาะเนื่องจากที่เคยทำคลิปไปครับว่ามีการพัฒนาต่างๆให้แบบประสิทธิภาพสูงขึ้นนะพอเครื่องอย่างของเราเนี่ยเครื่องเป็นรุ่นเก่าครับ iPhone 6 iPhone 6s อะไรก็ตามมาเครื่องรุ่นเก่าระบบปฏิบัติการมันสูงขึ้นเนี่ยมันกินแบตมากขึ้นครับโดยแบตรุ่นเก่าที่มีอาการเริ่มเสื่อมเริ่มไม่ดีเนี่ยปรากฏว่าพอไปอัปเดต iOS ตัวใหม่มาเนี่ยปัญหามาเลยครับปรากฏว่าเครื่องดับเครื่องค้างนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเครื่องช้านะครับช้าลงจากตอนที่เป็น iOS 10มากๆเลยนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็สัญญาครับว่าจะทำตัวนี้มาให้เราก็คือเครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ครับเราสามารถดูสมรรถภาพของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยบน iPhone ได้ครับและเราสามารถตั้งค่าการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นั่นเองครับซึ่งก็พูดง่ายๆเลยครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราครับคือการทำให้เครื่องช้าลงโดยเครื่องไม่ดับนะก็บอกว่าถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเองได้ครับว่าจะปล่อยให้เครื่องดับแต่เครื่องเร็วอะไรแบบนี้ครับและคุณสมบัติอื่นๆครับของ iOS 11.3 ครับก็เรื่องของ Apple Music นะครับสามารถสตรีมมิวสิกวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาขั้นแล้วนะครับก็คนไทยก็ไม่ค่อยใช้นะเราก็ดูผ่านแบบ YouTube กันอยู่เลยนะฮะแล้วก็ Apple News นะครับตอนนี้ติดตามวิดีโอสำคัญในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเมืองจีนครับไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้สามารถใช้ Apple Play นะครับบน iPhone แล้วก็ Apple Watch เพื่อจ่ายค่าบริการรถไฟฟ้าใต้ดินและรถประจำทางได้แล้วด้วยเนาะแต่เมืองไทยเนี่ยน่าจะอีกนานครับและทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นการอัปเดตครับที่เราอัปเดตมาครับสำหรับ iOS 11.3
3เวอร์ชั่นเต็มนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไปลองดูกันเลยครับว่าเวอร์ชันเต็มเป็นยังไงบ้างฮะในที่สุดก็มาแล้วครับชมนะ iOS 11.3 ที่เรารอคอยครับเปิดมาปุ๊บเขาบอกว่าซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วครับให้เข้าไปที่นี่ครับเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาใหม่เลยนะครับก็ให้เรากด continue ครับนี่มาเลยครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับก็กด continue ไว้ก่อนนะฮะมาถึงก็บอกให้ซื้อ iCloud เพิ่มเลยครับอันนี้ไม่เอาครับผมไม่นิยมครับนะครับก็ยินดีต้อนรับครับสู่ iPhone นะสำหรับคนที่ใช้เวอร์ชันภาษาไทยครับก็คงเป็นสวัสดีนั่นเองครับอ่ะเราไปดูครับโอเคครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับเขาบอกว่าให้เราไปอัปเดตเครือข่ายครับอ่ะเข้าไปก่อนนะครับทำตามที่เขาสั่งไปก่อนแล้วกันนะนี่ครับสัญญาณโทรศัพท์มือถือผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยฮะโอเคนะครับนี่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยละนี่กระพริบเมื่อกี้แวบๆทีนี้ไปที่เซตติ้งครับนี่อยากรู้มากเลยเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอ๋อนี่ครับอยู่นี่ฮะอยู่หน้าจอเลยนะครับเข้ามาที่เซตติ้งครับแล้วไม่ต้องเข้าไปที่ general นะครับมาที่เซตติ้งนะแล้วก็เลือกแบตเตอรี่ครับนี่มาแล้วนะครับอายุแบตเตอรี่ของผมนะดูซิเขาบอกว่ายังไงบ้างนะฮะนี่เขาบอกว่าการกินแบตเตอรี่ของผมเนี่ยภายใน3ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเกิดจากอะไรบ้างครับนี่ฮะเล่นเกม 46% นะครับ Facebook นะฮะการทำงานใช้ YouTube ใช้อะไรก็ตามครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยกินแบตเตอรี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะทีนี้ผมเข้าไปดูครับนี่ของผมเป็น Max Capacity เนี่ย99ครับเขาก็บอกว่าแบตเตอรี่ผมก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะเป็น supporting normal performance นะครับก็คือยังใช้งานได้ปกตินะเราสามารถดูอย่างตรงนี้ได้แล้วเราสามารถเลือกครับกดนะโชว์ตรงนี้นะครับก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เราครับนี่เลือกเปิดปิดได้นะฮะแล้วก็ low power mode ครับจะใช้ไหมนะครับนี่เราเคยแต่ก่อนเนี่ยมาใช้อัตโนมัติเนาะจะเป็นสีเหลืองเข้ามาเวลาแบตเตอรี่เราใกล้หมดครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเองได้เลยนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ส่วนอื่นๆครับก็ไม่มีอะไรนะจากการสัมผัสครับก็รู้สึกว่าความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกไปครับคลิปบางคลิปเนี่ยผมก็พูดเร็วไปนะว่าแบบช้าไปเร็วไปกินแบตไม่กินแบตเอางี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตใช้งานอีกสักอาทิตย์นึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาเขียนคอมเมนต์บอกเพื่อนไว้นะครับว่าการใช้งานเนี่ยหลังจากใช้งานเป็น1อาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่เปิดดูสไลด์ดูรู้สึกว่ามันก็เหมือนช้าลงจิ๊ดนึงนะครับมีความหนืดๆอยู่นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ช้าลงมากจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับส่วนแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับอีก1อาทิตย์ครับว่าการใช้งานเนี่ยจะประหยัดขึ้นหรือจะกินแบตนะครับเมื่อสักครู่นะผมก็ได้เปิดเว็บไซต์ของแบร์ไตนะครับเขาก็ได้อธิบายของข้อความของแบตเตอรี่เนี่ยที่มันบอกไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะตรงนี้เบต้านะครับว่าไอ้คำอธิบายข้างล่างตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างครับซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ย5รูปแบบนะครับว่าใครได้แบบไหนนะซึ่งแบร์ไตเนี่ยเขาเขียนไว้เป็นภาษาไทยครับเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดเว็บไซต์เลยจะอ่านให้ฟังครับว่าเขาอธิบายอะไรไว้ตรงนี้บ้างเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่าสำหรับ iOS 11.3 เนี่ยได้รับการอัปเดตใน iPhone 6ขึ้นไปครับมีการแสดงการประมวลผลประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดังนี้ครับอันแรกครับความจุของแบตเตอรี่ใหม่ครับจะเริ่มที่ 100% ครับเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกและจะลดลงเมื่อแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากขึ้นครับซึ่งส่งผลให้ชั่วโมงของการใช้งานในการชาร์จแต่ละครั้งลดลงด้วยซึ่งข้อ1ครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของคุณรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดตามปกติอยู่ขนาดนี้ครับก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะตามที่เห็นในรูปของโทรศัพท์มือถือครับซึ่งความหมายของประสิทธิภาพการทำงานแบบปกติครับคือมันทำงานได้ปกติครับแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเครื่องสามารถทำงานได้ปกติโดยที่มันไม่ดับนะฮะมาถึงการโชว์ข้อความแบบที่2นะครับ iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้จึงมีการปรับใช้การจัดการประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกครั้งครับปิดใช้งานก็ตามที่แจ้งไว้นี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยการเก็บประจุเนี่ยมันมีน้อยลงแล้วได้แค่ 95% เองอย่างที่ในรูปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการลดความเร็วลงบ้างครับลงบ้างครับเราสามารถกดปุ่มชี้ใช้งานได้ครับหากเราไม่ต้องการครับแต่ว่าถ้าเครื่องมันดับไปเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะส่วนการแจ้งข้อความแบบที่3นะครับเขาบอกว่า iPhone เครื่องนี้มีปัญหาในการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานสูงสุดที่จำเป็นได้คุณได้ปิดใช้งานการปกป้องการจัดการประสิทธิภาพด้วยตัวเองไปแล้วฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายครับ
เครื่องเนี่ยมันแจ้งเตือนมาแล้วครับว่าแบตเตอรี่เราไม่อยู่ในสภาพในการใช้งานสมบูรณ์นะเครื่องอาจจะดับได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราปิดการใช้งานไปแล้วครับดังนั้นนะเขาก็ไม่จัดการประสิทธิภาพแบตเตอรี่ให้เรานะครับเครื่องเนี่ยจะเปิดใช้งานตัวจัดการประสิทธิภาพครับหรือว่าลดความเร็วเครื่องเราเนี่ยหลังจากที่มันถูกชัตดาวน์ไปแล้วอีกครั้งนึงนะฮะส่วนการแจ้งข้อความแบบที่4ครับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผู้ให้บริการได้รับอนุญาตจาก Apple เนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและความจุเต็มรูปแบบดังเดิมได้ครับก็ให้กดข้อมูลเพิ่มเติมฮะก็พูดง่ายครับเขาบอกว่าแบตเสื่อมฮะแบตเราเสื่อมแล้วนะครับก็ไปเปลี่ยนเถอะครับนะฮะแบตเสื่อมแล้วก็ไปเปลี่ยนครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะเกิดการชัตดาวน์ง่ายๆครับคนที่บ่นว่าเครื่องชัตดาวน์เนี่ยก็อาจจะมาเหตุผลนี้ครับทีนี้เราก็มีตัวพิสูจน์แล้วนะว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเสื่อมหรือไม่เสื่อมครับและรูปแบบการโชว์ข้อความแบบสุดท้ายนะครับแบบที่5คือ iPhone เครื่องนี้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ครับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เนี่ยสามารถจัดการกับเครื่องนี้ได้พูดง่ายๆครับคือมันไม่อ่านครับอาจจะเกิดจากเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเปลี่ยนแบตนอกมาหรือเคยเปิดเครื่องนะครับหรือเครื่องมีปัญหาอะไรก็ตามครับเขาก็บอกว่าให้เข้าสู่ Apple ครับก็ประมาณนี้ก็ข้อมูลดีๆครับจากเว็บแบร์ไตครับก็ขอบคุณด้วยครับว่าเอาเว็บเข้ามาอ่านให้ฟังแบบนี้เลยนะสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังจะอัปเดตนะครับ iOS 11.3 เหมือนผมนะครับก็สามารถดูรีวิวครับแล้วก็รอติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวจะมาเขียนเพิ่มเติมใน description นะหลังจากที่ใช้ไปแล้วอีก1สัปดาห์ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะ The Baby Boom กลุ่มทุ่มอันซีนครับรู้ก่อนใช้ iPhone ดาวน์โหลด iOS จะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับ